นับสนุนโดยลูป71คู่หูนักบิดคู่มิตรนักปั่นสวัสดีครับขอต้อนรับกลับเข้าสู่รายการ Speed Rider นะฮะอันนี้เบรกแล้วนะเบรก4อ๋อเบรกที่4ครับวันนี้มาช้านิดนึงครับฝนตกรถติดครับเลยทำให้รู้ว่าเวลาที่เราเปลี่ยนใหม่เนี่ยนะฮะจะมาประตูออกจากบ้านกี่โมงออกจากบ้านกี่โมงไม่ว่าพี่ต้องมอเตอร์ไซค์เท่านั้น ถ้าเอาสี่ล้อมานี่นรกครับนะฮะไงเดี๋ยวมาตอบคำถามมาต่อนะฮะขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการเลยครับโชคแอปดีๆเหนือกองความมั่นหนึบโชค YSS นิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X Speedโซ่บิ๊กไบค์คุณภาพมาตรฐานต้อง DID และลูป71คู่หูนักบิดคู่มิตรนักปั่นครับผมแล้วบอกว่าจริงๆแล้วถนนมาช้าวันนี้พี่ผมมีส่วนด้วยนะเพราะว่าฝากงานไปทำเอารถไปให้พ่นโลบาพอเดอร์โคนแล้ววันนี้ก็เอารถขับกลับมาเสร็จพอดีเสร็จเร็วพี่พอตอนแรกนึกว่าจะเสร็จช้าพอเสร็จเร็วเลยรีบเอากลับมาให้เลยดีกว่าก็เลยมาช้านิดนึงครับผมอ่ะมาแล้วเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเปิดรับสายนะครับครับผมคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถมอเตอร์ไซค์ก็สามารถโทรเข้ามาได้เลยนะครับครับผมคำถามที่ค้างก่อนเมื่อกี้นี่ก็คือเมื่อกี้ตั้งมาพอดีมาทันพอดีใช่ไหมได้ยินอยู่ห้าเขาบอกว่าจะทำท่อจะผ่าท่อคือเขาไปผ่าท่อมาแล้วใช่ไหมจะทำจะทำมีรุ่นน้องในกลุ่มเขาไปทำมาแล้วแต่ว่ามีปัญหาใช้สักพักยายแก้วเหมือนกับเริ่มหมดเสียงแตกไม่พอเสียงดังขึ้นผมว่ามันอยู่ที่สำนักด้วยเพราะว่าอย่างยายแก้วที่เขาใช้อย่างเมื่อกี้ได้ยินที่พี่บอมบอกแล้วว่าคือว่ามันอยู่ที่คุณภาพมันมีหลายเกรดไอ้สีเหลืองๆเนี่ยตอนนี้ผมก็ลองอยู่เพราะว่าหาซื้อไม่ได้เพราะอัดท่อแซดพันผมไปแล้วผมว่าน่าจะไปไวอยู่พวกนั้นนะครับเพราะว่าแค่เราเอาขยุ่มเนี่ยแล้วใส่เข้าไปพอตามปุ๊บมันแตกละเอียดหมดเลยต้องใช้เป็นสีขาวใช่แล้วนี้เกรดของยายแก้วเนี่ยมันมีตั้งแต่เป็นแบบเป็นฝอยถุงนึง15บาทแล้วก็เป็นแผ่นนึง5 600อะไรเงี้ยนะฮะเพื่อนๆถ้าเกิดอันนี้ก็ต้องหาไอ้พวกยายแก้วตรงนั้นให้ที่ดีๆครับผมเพราะว่าในกลุ่ม R15 ที่ผมสัมผัสอยู่เนี่ยโดยส่วนใหญ่เค้าเปลี่ยนท่อนี่เลยท่อฟูลหรือไม่ก็ท่อใหม่เดินท่อใหม่เลยไม่เปลี่ยนปลายก็เดินใหม่ทั้งเส้นเป็นท่อฟูเลยโดยส่วนใหญ่เขาจะไม่ค่อยใส่ท่อผ่าเพราะว่าทรงมันไม่ค่อยซิ่งท่อเดิมเขามันจะออกแบบติดรถแล้วมันดูโบราณหน่อยเขาเลยไปใส่ท่อแบบทรงอาคาทรงเลสฟิตอะไรก็ว่ากันไปครับผมก็เปลี่ยนเราก็ได้หรือว่าถ้าอยากทำก็อย่างที่บอกก็เลือกร้านแล้วดูวัสดุยายแก้วที่ใช้ใช่ครับเขาเกรดดีๆก็อยู่นานหน่อยใช่ครับผมนะครับอะไรอยากให้พี่ๆช่วยวิเคราะห์ CBR 1100XX CBR 1100น่าจะแบ็คเบิร์ดป่ะแบ็คเบิร์ดครับแบ็คเบิร์ดถ้าแบ็คเบิร์ดก็มี2ตัวมีตัวที่เป็นคาบูตัวแรกกับที่เป็นหัวฉีดตัวนี้อย่างที่เมื่อก่อนผู้กองนัดเคยพูดเคยบอกไปหลายทีแล้วว่าไอ้ตัวนี้ถือว่าเป็นรถที่ใช้ได้ขับดีนะฮะแต่ว่าเพียงว่าตอนนี้อายุอนามันเริ่มเยอะขึ้นแล้วถ้าเกิดคุณไม่ซีเรียสในเรื่องของว่าใช้แล้วจะหาอะไรยากหน่อยแต่ถามว่ามีไหมมันก็มียังพอหาได้อยู่ตัวหัวฉีดอะรวนชอบมีปัญหาระบบไฟฟ้าที่เราเจอกันนะแล้วก็เมื่อก่อนสมัยก่อนตอนที่มันดังๆอะยังคนทำยังไม่ค่อยจบเลยถ้าเป็นตัวขบูไม่ค่อยมีปัญหาอะไรแบ็คเบิร์ดเนี่ยครับผมก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ต้องบอกว่าก็ยังคลาสสิกอยู่คลาสสิกอยู่แล้วก็ครับผมแรงด้วยต้องบอกว่าในอดีตเนี่ยมันก่อนที่ฮายาบุสะจะมากรบคือตัวนี้คือตัวที่แรงที่สุดคือรถที่เร็วที่สุดใช่คือที่เขากินเนสบุ๊กบันทึกเนี่ยตอนแรกเป็นตัวนี้ก่อนใช่ไอ้แบ็คเบิร์ดเนี่ยท็อปสปีด300กว่าเหมือนกันแล้วก็มาถูกลบด้วยยามุสะครับผมของซูซูกินั่นเองครับนะครับมีสายโทรเข้ามานะฮะรับสายคุณลีครับผมสวัสดีครับคุณลีสวัสดีครับรุ่น GTO มีวางเครื่อง4จังหวะ150รุ่นอะไรดีครับ GTO มัน2จังหวะนี่ครับจะเอาเครื่อง4จังหวะวางรุ่นไหนดีครับส่วนใหญ่เขาใช้เครื่องถ้าหากันง่ายๆก็ไลฟานไลฟานรถฟานเครื่องใหม่ได้เลยครับผมมีฟานเครื่องใหม่ไลฟานนี่เครื่อง150มีมั้ยหรือว่า200มี150 200 250นะใช่ครับ150 250มีหมดครับผมมันเริ่มตั้งแต่8 9 พันนะครับแต่ถามว่าดีที่สุดดีหรือเปล่าอันนั้นก็คือตามงานของเขานะครับผมไม่ได้บอกว่าดีแต่ที่บอกว่าพวกเครื่อง4จังหวะ GTO ของคาวานี่มีมั้ยรุ่นไหนได้ไหมอ๋อถ้าไปหาเครื่องถ้าหาเครื่องเลยพี่มันก็มีพวกบอสแฟนทอมอะไรพวกนั้นน่ะใช่ไอพวกบอสพวกอะไรแต่ว่ามันไปลงแพงหรืออย่างนึงรถเก่าได้จากเครื่องเก่าเลยพี่ได้เครื่องเก่าคือว่าที่มันดัดแปลงน้อยที่สุดอ่ะดัดแปลงน้อยที่สุดเหรอก็ไรฟานนี่แหละพี่อ๋อไรฟานนี่หรอแต่ว่ามันก็มีข้อเสียอะไรเครื่องตัวนี้ก็บอกว่ามันก็
มันผมว่าไม่ค่อยทนมันไม่ค่อยทนครับเกียร์มันไม่ทนระบบไฟไม่ดีกล่องไม่ค่อยดีรถใช่ที่รถเจอกันเลยอยากเอาเครื่องคนแดงเงี้ยลงได้ไหมคนไทยทำได้หมดอ่ะพี่แต่ว่ามันไทยแต่แปลงได้หมดอ่ะผมว่าแต่ว่าพี่มองเครื่องอะไรไว้แค่นั้นเองดีกว่าที่ใจผมอยากมองเนี่ยมองของคาวาเนี่ยมันหายากกับพี่บ้านเราคาวาพี่ถ้าพูดถึงจังหวะคาวาบ้านเราเพิ่งหยอกรถเล็กมาอะไรเชิงของเชิงโกงเครื่องเชิงโกงแถวไหนครับผมอยู่ต่างจังหวัดผมอยู่แม่งสอนเลยอยู่แม่งสอนเลยฮะแม่งสอนไม่ใช่แม่งสอนแม่งสอนโอ้แล้วแถวนั้นจะรู้ดีไหมเนี่ยไม่ลงมากรุงเทพไม่ได้แห่เลยกรุงเทพใช่ไหมเชียงกงกรุงเทพตอนนี้ก็แทบไม่มีของมอเตอร์ไซค์นะพี่ใช่หาน้อยนะหาน้อยครับหาน้อยมากพี่หาเครื่องสี่จังหวะแบบ150นอกจากพี่ยอมเอาเครื่องไรฟานแหละครับถ้าเป็นเครื่องใหม่พี่เราก็ไม่ไหวอีกไหนต้องมีใบประกอบจดทะเบียนอีกมีนอยใช่ถ้าเอาเครื่องใหม่ไปลงพี่ซื้อรถใหม่คู่ว่าผมเน้นใช้ทางเขาเพราะผมอยู่ทางดอยทางใช้สี่จังหวะเนี่ยครับแล้วทำไมพี่ต้องเป็น GTO ด้วยผมว่าค่าทำผมมีโค้งผมไม่เป็นรถมันสวยอยู่ผมดีเลยอยากเป็นคาเฟ่ได้ก็เครื่องเดิมเขาก็วิ่งได้นะพี่ GTO มันมีกำลังนะมันคือไม่ใช่มันขึ้นดอยมันต้องสี่จังหวะดีครับผมไปลองแล้วอันนั้นไม่เถียงครับอย่างนั้นเอาดีมลงก็ได้ครับจริงๆนะใช้ดีมใช้เวฟก็ได้ครับหาเครื่องนะสี่เครื่องดีมเครื่องเวฟนะมันต้องตัดโค้งก่อนเลยมันเป็นผักเป็นคู่เลยทรงเปย์เลยครับผมอ๋อเป็นตัดมันเป็นรถดีมรถผู้หญิงลงเคยจะลองทำมันไม่ได้มันต้องผ่าเฟรมโซนิกก็ได้ครับเอ้าใช่โซนิกแล้วหรือแม้กับ CBR ก็ได้CBR ก็ได้เพราะตอนนี้ CBR มือ2อยู่ไม่เท่าไหร่ใช่ไม่แต่ราคาพี่เขากว่าจะหาเครื่องได้ทำเบ็ดเสร็จแล้วผมว่าซื้อรถ4จังหวะได้คันเลยใช่ถูกเพราะซื้อเครื่อง CB ก็เท่าไหร่แล้วใช่ครับผมครับงบจะบานปลายครับผมครับผมได้ครับนอกจากพี่ไปซื้อรถขี่อะไรแล้วแต่เสียงคุกเสียงตารางใช่ไหมไม่มีทะเบียนหารถไม่มีทะเบียนก็ไม่แนะนำอีกแล้วเครื่องก็ไม่มีพายรถคันทีโอไม่มีผิดกฎหมายไปด้วยแต่ว่าหาพวกรถอุบัติเหตุพี่ที่แบบว่าเขาค่ายเป็นร่างแล้วเหลือแต่เครื่องที่ใช้ได้ต้องหาเป็นแบบพวกต้องลองเซิร์ชจริงเซิร์ช Google นะหาเครื่องใช่ครับพิมพ์ไปเลยเครื่อง4จังหวะแล้วก็ดูมีตัวไหนน่าสนใจเอาแต่เครื่องอย่างเดียวพิมพ์ไปเลยเจาะจงเครื่อง CBR 150มือ2อะไรพวกนี้น่าจะขึ้นน่าจะอยู่ราคาแพงอยู่น่าจะหลายหมื่นหลายหมื่นอยู่อะหลายหมื่นเชื่อซื้อคันใหม่ดีกว่าไหมนั่นเลยก็หลายหมื่นมันซื้อ4จังหวะคันใหม่ได้เลยไม่ถึงหมื่นนะพี่สู้ใช่นะอ่ะมาดูเอสเวกันต่อครับทำเวทโค้ดเหรอหรือทำเวทโค้ดแต่ก็พิมพ์มาเวทโค้ดนะเวทโค้ดเวทโค้ดฝาวาลฝาวาลจานไฟฝาคัทพันสองแพงไหมถ้าของผมมาทำพาวเดอร์โค้ดเนี่ยอย่างละ4004312เท่ากันแต่ไอของเขาเวทโค้ดเนี่ยไม่รู้มันคือตัวไหนเวทโค้ดไม่รู้เหมือนกันมันมีแบบว่าเป็นสีจุ่มหรือเป็นสีแบบว่าสเปรย์พ่นมันเป็นลักษณะนั้นอันนี้มันน่าจะเป็นสีจุ่มหรือเปล่าไม่แน่ใจครับผมนะฮะแต่ถ้าพาวเดอร์โค้ดผมราคาเท่ากันครับประมาณนี้สีจุ่มเข้าไปในจานไฟอันนี้ผมทำถูกๆครับพี่ไม่ใช่แต่ว่าราคาพิเศษราคาของผมแต่ว่าข้างนอกเขาทำกันทั่วไปอะแพงกว่านี้ฝาตั้งเกือบน่าจะเกือบพันนะพี่ชิ้นนึงก็เป็นพันแล้วใช่แต่ผมทำแบบว่าให้ชาวมอเตอร์ไซค์เราเนี่ยจับต้องได้ใครจะไปทำที่ไหนราคาแพงเท่าไหร่ผมไม่สนผมจะทำเท่านี้ครับแองครับผมระวังเขาจะเอาอะไรมาเฟี้ยงร้านไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะได้รอรับBMW F800 GS ปี15ราคา501โอเคไหมครับF800 รู้สึกมันก็จะอยู่ราวๆนี้อยู่แล้วนะถ้ามือ2ปี15ปี2015ค่ะ 500,000 ใช่เพราะรถใหม่มันก็อยู่ F800 ที่เป็นนักเก็ตอ่ะนะอ๋อไม่ใช่ครับพี่ F อันนี้จะเป็น GS อ๋อมีครับผมราคารถใหม่รู้สึกถ้าผมจำไม่ผิดมันก็อยู่ประมาณ 700,000 กว่าบาทครับนะฮะถ้าจำไม่ผิดอยู่ที่สภาพอ่ะนะเดี๋ยวผมขอดูราคานี่ก่อนราคามันเป็นยังไงอยู่มีพออยู่ฟาสต์ไบค์ใช่ครับผม F800 GS รถใหม่มันเท่าไหร่นี่อ๋อตัวนี้เพราะวันนั้นไปเห็นที่ร้านดีเจริญยนต์ไปถ่ายรายการมายังมองอยู่ตัว F800 ที่เป็นนักเก็ตอ่ะใช่มีรถแบบไม่ถึงปีอ่ะ F800 GS โอ้ถ้า 500,000 ฮะข้ามเลยครับเพราะราคารถใหม่ 530,000 ครับโอ้จะซื้อทำไมถ้างั้น F800 GS 530,000 ซื้อรถใหม่ดีกว่าใช่ซื้อรถใหม่ดีกว่าแพงกว่าอีกแค่เอามือหนึ่งเลยจบๆเลยดีกว่า
เนี่ยผมว่ายังสูงครับสูงเพราะว่าถ้าเกิด 503นี่มือ2มันต้องหายต้องเหลือ500,000บาทง่ายๆพี่ซื้อมาปีนึงอ่ะต้อง 20% ที่มันหายไปใช่อย่างเงี้ยต้องหายไปอย่างน้อยแสนนึงประมาณ 400,000 กลางๆเงี้ยน่าจะพอรับได้อยู่ครับแต่อย่างว่าจากพี่พวกตระกูล BM อ่ะราคาไม่ค่อยลงราคาลงยังไงยังไงก็ต้องลงมือ2ถ้าราคานี้ใครจะไปซื้ออ่ะก็เพิ่มอีกเพิ่มอีก 20,000 ได้รถใหม่รถมือหนึ่งเป็นเริ่มไพ่แดงศูนย์โลของเราดีกว่าไม่แน่อะไรของเขาอาจจะมีของแต่งอะไรท่วมๆก็ได้ก็ไม่คุ้มหนึ่งแล้วถ้าเกิดของแต่งมีปี๊บมีอะไรมีไฟมาให้เต็มก็น่าสนของครบมาได้ของมาได้ครับปี๊บแท้นะใช่ชุดแต่ง BM เอาคุ้มปี๊บทุรเทคหรือแม่ก็เป็น SW Motec อะไรอย่างนั้นว่ากันอีกเรื่องนึงว่ากันไปนะครับพันเซอร์คืออะไรครับพันเซอร์คือตัวส่งสัญญาณจากล้อแม่เหล็กเพื่อไปสั่งที่กล่องเพื่อให้กล่องไปสั่งสัญญาณจุดระเบิดที่คอยแม่เหล็กในคอยสตาร์ทไอคอยจานจ่ายนะที่เรียกกันน่ะครับก็คือเหมือนจานเซอร์มันจะเป็นติ่งครับถ้าเป็นคอยจะเป็นแท่งแม่เหล็กหมุนแม่เหล็กจะมีติ่งแล้วหมุนไอตัวติ่งแถบของแม่เหล็กเนี่ยจะไปทำเขาเรียกแรงผลักดันกับแม่เหล็กของพันเซอร์พันเซอร์ส่งขึ้นสัญญาณไปที่กล่องครับผมนะฮะถ้าสมัยที่เราเรียนเขาเรียกอะไรไอ้พวกเบื้องต้นเขาเรียกว่ากงล้อตัดซี่ลวดกงล้อตัดแม่เหล็กอะไรประมาณนั้นมางงกว่าเดิมอีกครับผมอะไรเนี่ยสตรีมร้อนอ๋อสตรีมร้อนคือสตรีมเย็นคือแบบไหนดีกว่ากันครับปะยางก็คือมันทั้งหมดคือการปะยางทั้งหมดสตรีมร้อนเนี่ยก็คือการที่เอายางที่เรารั่วเนี่ยนะฮะไปเข้าเครื่องไอ้เครื่องเนี้ยมันจะเป็นตัวทำความร้อนนะฮะโดยที่เอายางไว้ตรงกลางใช่แล้วก็จะมีวัสดุในการที่เอาไปอุดนะฮะโดยส่วนใหญ่จะเป็นสตรีมเนี่ยจะเป็นแผ่นยางเป็นแผ่นยางเหมือนกันแล้วเขาก็จะทากาวแล้วก็แปะแล้วก็เอาเครื่องก่อนสตรีมร้อนคำว่าสตรีมเนี่ยก็คือมันเป็นเครื่องที่กดลงไปแล้วก็มันมีตัวที่มันทำความร้อนให้เนื้อยางติดกันตัวที่แปะลงไปกับเนื้อยางเก่าเนี่ยมันประสานเป็นเนื้อเดียวกันมันก็จะคงทนใช้งานได้นานสตรีมเย็นนี่ผมไม่เคยเห็นสตรีมเย็นเป็นลักษณะคล้ายๆกันพี่เพียงแต่ว่าเฉยเป็นแผ่นยางเหมือนกันแต่ว่าเขาจะทากาวอันนี้จะทาให้ชุ่มเลยแล้วก็รอให้พอมันไอ้มันแห้งหมาดๆหน่อยแล้วก็แปะแล้วก็ใช้วิธีการก็คือเอาลมอัดเข้าไปให้มันเหมือนมันดันแผ่นยางกันเอาไว้นะฮะข้อดีก็คือถ้าสตรีมร้อนเนี่ยถ้าร้านบางร้านเขาทำไม่เก่งกะเวลาของอุณหภูมิไม่เก่งนะฮะยางเราอาจจะเสียโครงสร้างอาจจะบิดเบี้ยวผิดรูปไปเลยนะฮะแต่ถ้าสตรีมเย็นเนี่ยคือจะไม่ค่อยบิดเบี้ยวผิดรูปแต่ถ้าช่างเขาทำไม่ดีหลุดก็หลุดง่ายใช้ได้เดือนสองเดือนก็หลุดนะฮะถ้าเป็นร้านใหญ่เครื่องสตรีมมาตรฐานที่เขามีตั้งเวลาใช่เข้าไปปึ้งนั้นจบใช่ครับผมนะครับประมาณนี้ใช่ครับอีกสักข้อเว็บ125อะไรฮะอยากเปลี่ยนอยากเปลี่ยนเป็นลูกคาเซ่100ต้องทำอะไรบ้างถ้า 125S เป็นคาเซ่เนี่ยไม่ยากครับ52เป็น56เพิ่มความข้ามไซส์แค่นั้นเองแล้วก็วัดเสื้อดูครับเพราะว่าถ้าเป็นเสื้อสแตนดาร์ดเลยต้องปาดเสื้อออกครึ่งมิลครับผมครับนะตามนั้นประมาณนี้ไปพักเบรกโฆษณากันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมากับรายการ Speed Rider ครับ